The Columnist คอลัมน์ที่จะก่อติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบริตี้อัปเดตทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับ A-list และติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวคราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้วันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของคุณมาร์คทวินพีเซียวตงหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อมาร์คทวินแฮร์สไตลิสต์เซเลบริตี้ชื่อดังที่ไม่ว่าเราจะเห็นเขาไปออกงานไหนคุณมาร์คมักจะแต่งตัวได้อย่างที่เรียกว่าจัดเต็มทุกงาน The Columnist ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆตอนนี้กับท็อปิกว่ามาร์คทวินจัดเต็มขนเสื้อผ้าไปงานโซแฟชั่นวีคปุ้งคนเกาหลีเห็นถึงกับยอมแพ้ The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะถ้าเอ่ยชื่อคุณมาร์คทวินต้องบอกเลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะเขาคือ Hair Stylist Celebrity ชื่อดังระดับไฮคลาสเจ้าของร้านมาร์คทวิน Hair Color and Technical Center สุดหรูที่เรามักจะเจอคุณมาร์คกันบ่อยๆตามงานสังคมและงานแฟชั่นต่างๆและทุกครั้งที่คุณมาร์คปรากฏตัวก็มักจะเรียกเสียงแฟลชและเสียงชัตเตอร์ได้อย่างมากด้วยแฟชั่นเสื้อผ้าที่ออกงานแต่ละงานคุณมาร์คต้องจัดเต็มมาทุกชุดแถมคุณมาร์คยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานแฟชั่นวีคต่างๆหลายต่อหลายงานโดยเฉพาะที่งานโซแฟชั่นวีคคุณมาร์คเล่าให้ฟังว่าจัดเต็มเสื้อผ้าไปทุกชุดอลังการทุกอย่างจนถึงขนาดเจ้าบ้านอย่างชาวเกาหลียังถึงกับต้องยอมแพ้เลยล่ะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแฟชั่นเป็นช่วงแฟชั่นวีคนะครับคือมาร์คพาดปารีสแฟชั่นวีคแต่ว่ามีได้ไปร่วมงานแอลแฟชั่นวีคก่อนหน้านี้ประมาณ2อาทิตย์นะครับไปร่วมงานแอลแฟชั่นวีคได้ไปดูโชว์ทุกโชว์และที่สำคัญมาเปลี่ยนชุดทุกโชว์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปนั่งฟอนโรนะครับก็ได้ไปโชว์ชุดสวยๆและหลังจากโชว์ของแอลแฟชั่นวีคของบ้านเราเนี่ยเราก็มีโอกาสได้บินต่อไปที่โซแฟชั่นวีคบอกได้เลยว่าคนเกาหลียอมแพ้เพราะแต่ละชุดเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมว่ามักสามารถเรียกเสียงแฟลชได้กับทุกบล็อกเกอร์ทุกของคอลัมน์ทุกของเอดิเตอร์ต่างๆแบบว่ามาลุมแล้วก็สัมภาษณ์ซึ่งเป็นความน่ายินดีมากแล้วก็เราก็มีสิทธิ์ได้นั่งฟ้อนโรงเขาโดยที่แบบว่าความที่ชุดเราอลังการนะครับแล้วก็เขาเชิญเราไปนั่งฟ้อนโรงเลยซึ่งจริงๆเราเป็นแค่ไบเออร์ไปนั่งดูไปดูอะไรเฉยๆคุณมาร์คยังเล่าให้รายการ The Columnist ฟังอีกด้วยนะคะว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับดีไซเนอร์ชั้นแนวหน้าของเกาหลีและแลกเปลี่ยนเรื่องของเทรนด์ของแฟชั่นทรงผมซึ่งคุณมาร์คบอกว่าการได้ไปร่วมแฟชั่นต่างๆเป็นการอัปเดตและศึกษาเทรนด์แฟชั่นต่างๆให้เข้ากับตนเองเพื่อนำมาปรับใช้ต่อการทำงานค่ะคุณมาร์คยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่เดินทางไปร่วมงานแฟชั่นที่ต่างประเทศแต่ละครั้งเฉพาะเสื้อผ้าของตัวเองอย่างต่ำต้องมีถึง5กระเป๋าใหญ่ๆเลยล่ะค่ะบอกเลยว่าถ้าเราไม่คิดว่าการที่เราจะไปอัปเดตของแฟชั่นเสื้อผ้าเนี่ยเราจะรู้หรือว่าเราจะมีคอนเนคชั่นต่อเนื่องในระดับประเทศกระเป๋าเนี่ยเอาคนไปติดตามไปในทีมงานมีไป4คนเชื่อไหมเสื้อผ้ามักประมาณ5กระเป๋าค่อนข้างลำบากมากแต่เราก็มีความสุขครับเพราะว่างานระดับประเทศแล้วก็เป็นโชว์ความเป็นตัวตนของเราซึ่งบอกเลยว่าเราไม่ใส่งานอย่างนี้แล้วเราจะเอาเสื้อผ้าของเราสวยๆไปใส่งานไหนขึ้นชื่อว่าระดับคุณมาร์คทวินออกงานทั้งทีมไม่มีแพ้ใครแน่นอนชนะเลิศค่ะคุณมาร์ค The Columnist คอลัมน์สุด Exclusive ที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบเจาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบริตี้และตามติดกระแสข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนห้ามพลาดเพราะ The Columnist จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้วันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของทายาทหนุ่มนักธุรกิจมากความสามารถเจเนอเรชั่นที่3ของสหภาพคุณมั้งชัยละดลโชควัฒนาที่ทุกวันนี้แม้จะเห็นว่าคุณมั้งทำอะไรหลายต่อหลายอย่างแต่ก็ไม่เคยพลาดงานสำคัญเพราะใช้เทคโนโลยีมาช่วยเตือนความจำค่ะ The Columnist ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆตอนนี้กับท็อปิกว่าบางชายละดนเผยเทคนิคนำเทคโนโลยีจาก iPhone มาใช้เตือนความจำตัวเอง The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะจัดได้ว่าเป็นเซเลบริตี้หนุ่มนักธุรกิจมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับคุณมั้งชัยละดนโชควัฒนาที่ปัจจุบันนี้คุณมั้งรับบทบาทมากมายทั้งช่วยธุรกิจของครอบครัวบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนในตำแหน่ง Corporate Identity Advisor พัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรแถมมีบริษัทมั้งโปรดักชั่นที่
ิวระผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันโฆษณาต่างๆอีกทั้งยังช่วยภรรยาดูแลบริษัทไวฟอนนำเข้าหินตกแต่งบ้านอีกเห็นคุณมั้งทำงานเยอะขนาดนี้แต่คุณมั้งบอกค่ะว่ามีเทคนิคในการช่วยจำซึ่งไม่ทำให้เขาพลาดงานสำคัญนั่นก็คือการจดบันทึกค่ะวิธีแบ่งเวลาที่ดีที่สุดนะฮะที่ผมบอกกับคนใกล้ตัวนะครับก็บอกที่จะบอกตลอดเลยนะฮะว่าวิธีแบ่งเวลาก็คือว่าเนื่องจากงานเราเนี่ยเรารับงานจากลูกค้ามาเราต้องมีความรับผิดชอบห้ามตกห้ามหล่นผมจะบอกถ้าจำไม่ได้ก็จดอย่าคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แบบจำได้20อย่างจำได้หมดจดหน่อยถ้าไม่อยากให้หลุดใช่ไหมไม่อยากให้พลาดคุณมั้งยังเล่าให้ทางรายการ The Columnist ฟังอีกด้วยนะคะว่าปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากและเขาก็นำเอาแอปพลิเคชันช่วยเตือนความจำจากโทรศัพท์มือถือเหล่านี้มาใช้ในการจดบันทึกและเตือนความจำให้กับตัวเองแต่คุณมั้งจะนำมาใช้อย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังคุณมั้งเล่าพร้อมๆกันเลยค่ะจดแบบมีศิลปะในการจดใช่ไหมฮะและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ที่สุดการแบ่งเวลาของผมคือผมใช้ iPhone เนี่ยนะใช้ iPhone ได้มีประสิทธิภาพมากผมจะแบ่งตั้งแต่สมมติงานไหนสำคัญเนี่ยก็ต้องให้เตือนก่อนล่วงหน้าสองอาทิตย์หนึ่งเตือนก่อนล่วงหน้า2วันแล้วเตือนอีกทีใกล้ๆจะเกิดงานอีก2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับรีมายเดอร์ผมก็ใช้ตลอดว่ารีมายเดอร์ว่ามันจะแบ่งผมแบ่งประมาณ10 category เรื่องอันนี้เรื่องส่วนตัวอันนี้เรื่องที่อยากจะซื้อของช้อปปิ้งอันนี้เรื่องที่เราการลืมอันนี้ซัมเดย์ก็แบบสักวันนึงคงทำอันนี้มั้งเมื่อเราแบ่ง category หรือแบ่งแค่โปรแกรม reminder ของเราเนี่ยให้เป็นหมู่ที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรา productive มากขึ้นแล้วเราสามารถที่จะ handle หรือจัดการกับสิ่งที่เข้ามาเยอะแยะได้มากมายผมพยายามเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างนี้สิคะถึงเรียกว่าไม่พลาดทุกงานสำคัญใช่ไหมล่ะคะคุณมังThe Columnist คอลัมน์สุด Exclusive กับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับ A-list ที่คุณอาจจะยังรู้ไม่หมดจะถูกนำมาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่า Celebrity ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของนักร้องที่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างนายแอมมี่ The Bottom Boo ที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอกระแสข่าวจากโซเชียลรุมเร้าในเรื่องของมือที่3ที่ทำให้ความรักของแอมมี่กับไอด้าอดีตภรรยาเลิกรากัน The Columnist ขอเปิดอ่านประเด็นสุดฮอตนี้กับท็อปิกว่าแอมมี่เคลียร์ข่าวเช้าโต้ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใคร The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะหลังจากที่แอมมี่ The Bottom Boo หรือแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์ได้ประกาศแยกทางกับภรรยาสาวอย่างไอด้าไอราดาสิริบุตรทำให้ใครหลายๆคนสงสัยว่าทำไมขาเตียงถึงหักทั้งที่ทั้งคู่นั้นก็ขยันควงกันออกงานแถมยังมีสักขีพยานน่ารักอย่างน้องลาลาเบลจนสุดท้ายก็มาถึงบางอ้อเมื่อไอด้าได้โพสต์ข้อความใน Instagram ส่วนตัวในทำนองที่ว่าแอมมี่นั้นนอกใจและนายแอมมี่ก็ได้ออกมายอมรับว่าทั้งหมดคือความผิดของตัวเขาเองแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาไอด้าได้โพสต์รูปเสื้อชั้นในของผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมข้อความว่าลืมไส้ในมาเอาไปด้วยส่วนสามีพี่ที่ลืมไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องคืนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีนี้อย่างหนักและที่หนักที่สุดคงหนีไม่พ้นอดีตสามีอย่างแอมมี่เดอะบอททอมบูจนเจ้าตัวต้องออกมายืนยันว่าหลังจากที่ทั้งตนและไอด้าได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์นั้นตนก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับใครอย่างที่เข้าใจผิดกันและยังบอกอีกด้วยว่าความสัมพันธ์ของตนกับอดีตภรรยานั้นกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้ผมกับไอด้าได้ออกมาแถลงข่าวยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นตามที่ตอนนี้เข้าใจผิดกันนะครับในทางกลับกันแล้วคือแบบความสัมพันธ์ของผมกับไอด้าดีขึ้นด้วยซ้ำเขาใจดีมากขึ้นกับผมผมได้รับอนุญาตให้เจอลูกบ่อยขึ้นนั่นรวมถึงผมก็ได้เจอเขาบ่อยขึ้นพอได้เจอกันได้อยู่กัน2คนอะไรอย่างเงี้ยเราได้พูดคุยได้ปรึกษากันมันก็พูดว่าอะไรมันดีขึ้นไม่ว่ามันจะออกมาเป็นทิศทางไหนมันดีขึ้นแล้วจนวันนึงนะครับเมื่อไม่นานมานี้มันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นคือไอด้าเขาได้ไปเห็นโพสต์ข้อความนะครับใน Instagram ในเชิงแบบว่ายั่วยุแล้วก็ก่อกวนซึ่งมันทำให้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ขอโทษใครนะครับเพราะยังไงผมมันคือความผิดของผมที่เป็นตัวต้นเหตุไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าผ
ผมอยากขอโอกาสที่จะได้ทำหน้าที่คุณพ่อแล้วก็ได้ทำงานที่ผมรักThe Colonist ขอขยายเพิ่มเติมมาค่ะว่าหลังจากที่สาวไอดาได้โพสต์รูปเสื้อชั้นในลงใน IG ทางคู่กรณีของสาวไอดาที่คาดว่าเป็นมือที่3นั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดใจใน IG ด้วยเช่นกันโดยมีข้อความว่าตนนั้นเคยคบหากับหนุ่มแอมมี่จริงแต่ก็นานมาแล้วและไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเกินเลยและภาพเสื้อชั้นในที่สาวไอดาเอามาโพสต์นั้นไม่ใช่ของตนแต่อย่างใดค่ะThe Columnist คอลัมน์ที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบริตี้อัปเดตทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับ A-list และติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวคราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของนางเอกสาวอย่างพีคพัทรัสยาที่หลังจากได้ออกมาประกาศปิดฉากรักกับพระเอกหนุ่มเต๋อชันทวิชก็ได้มีกระแสข่าวเมาว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นมาจากมือที่3เนื่องจากมีภาพสาวพีคนั้นควงหนุ่มไฮโซคนหนึ่งหลุดออกมา The Columnist ขอเปิดอ่านประเด็นสุดฮอตนี้กับท็อปปิกว่าพีคยันภาพหลุดควงหนุ่มแค่เพื่อนเผยยังรักเต๋อ The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะหลังจากที่นางเอกสาวพีคภัทรัสยาเครือสุวรรณศิริออกมาเปิดใจร่ำไห้ถึงสาเหตุของการปิดฉากความรักกับพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีเต๋อชันทวิทย์ธนเสวีทั้งที่คบหาดูใจกันมากว่า7ปีนั้นเป็นเรื่องของคน2คนที่โตขึ้นก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปและได้พยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะก็ต้องยอมรับความจริงไม่ใช่ตนนั้นติดเที่ยวและไม่ได้มาจากมือที่3อย่างที่เข้าใจผิดกันและล่าสุดค่ะได้มีภาพสาวพิงค์นั้นควงหนุ่มไฮโซหลุดออกมาจึงเป็นกระแส Top of the Town อีกรอบว่านี่แหละคือสาเหตุที่สาวพิกต้องหยุดความสัมพันธ์กับหนุ่มเต๋อลงซึ่งสาวพิกก็ได้ออกมายืนยันว่าภาพที่หลุดออกมานั้นจริงๆแล้วก็คือเพื่อนไม่มีอะไรแน่นอนก็รู้สึกสงสารตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีมูลเลยแล้วพิกก็ได้พูดไปแล้วจริงๆแล้วพิกก็สงสารคนที่ถูกพาดพิงไปด้วยพิกก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพราะเป็นเรื่องของพิกกับพี่เต๋อสองคนจริงๆคือพี่เต๋อคงสงสารพิกนะคะคือเหมือนว่าคนมาว่าอะไรทั้งที่แบบมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยเขาคงทนไม่ได้ในภาพอะค่ะพอในรูปคือน้องฟอร์ดเป็นรุ่นน้องพีคค่ะสนิทกันแต่แบบเรียนแบบ13-14ซึ่งพี่เต๋อก็รู้จักพี่เต๋อชอบย่างเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือเป็นเพื่อนสนิทพีคมากคือเราแบบเหมือนเวลาพีคแบบไปไหนส่วนใหญ่ก็จะไปด้วยกันแล้วเขาก็ทำขนมกับพีคด้วยช่วงนึงอะไรเงี้ยค่ะในรูปแรกที่เป็นรูปคู่คืออันนั้นที่พีคไปทานข้าวคือคนนี้เป็นเพื่อนของพี่ชายทวีเพื่อนเป็นกลุ่มพีคเราก็ด้วยความที่พีคทำขนมเขามาอุดหนุนพีคเฉยๆอะค่ะพี่เต๋อรับรู้ว่าพีคไปทำงานที่ร้านและใครมาซื้อขนมพีคมาอุดหนุนพีคเพื่อนพีคมีใครบ้างพี่เต๋อก็ไม่ได้สงสัยเลยเพราะพี่เต๋อได้เห็นแล้วก็ได้รู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วThe Columnist ขอขยายเพิ่มเติมค่ะว่าหลังมีภาพของสาวพีคควงหนุ่มที่มีการอ้างว่าเป็นไฮโซทายาทตึกใบหยกซึ่งหลายคนคาดว่าเป็นหนุ่มรายนี้ที่เป็นมือที่3ทำให้สาวพีคถูกโจมตีอย่างหนักจนหนุ่มเต๋อออกโรงปกป้องอดีตแฟนสาวด้วยการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชี้แจงหนุ่มในภาพที่ระบุว่าเป็นทายาทตึกใบหยกนั้นก็คือน้องคนสนิทของทั้งเต๋อและพีคพร้อมวอนจบประเด็นมือที่3เนื่องจากไม่มีมูลความจริงเลยค่ะThe Columnist คอลัมน์สุด Exclusive ที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบเจาะลึกทุกเรื่องราวของทุกคนสำคัญในแวดวงเซเลบริตี้และตามติดกระแสข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนห้ามพลาดเพราะ The Columnist จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้